สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นตลาดร้อยปีสามชุกนะครับก็วนหาที่จอดรถอยู่นานเหมือนกันนะครับวันนี้คนมาเที่ยวตลาดร้อยปีกันเยอะนะครับหาที่จอดรถค่อนข้างลำบากเหมือนกันตึกด้านหน้านั้นก็เป็นที่ทำการอำเภอสามชุกนะครับตลาดร้อยปีสามชุกนี่ก็เป็นตลาดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะครับเพราะว่าทำเลที่ตั้งของตลาดแห่งนี้ก็อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนแล้วก็เป็นท่าเรือสมัยก่อนการสัญจรก็ใช้เรือกันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตลาดแห่งนี้ก็เป็นแหล่งการค้าการขายที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในตลาดนะครับไปชมบรรยากาศในตลาดร้อยปีว่ามีบรรยากาศเป็นเช่นไรบ้างด้านนี้ก็มีเมลอนขายด้วยนะครับพุ่มห่อด้วยแพ็กเกจที่สวยงามนะครับ2ใบ100บาทตรงนี้ก็เป็นทางเข้าตลาดแล้วนะครับ Yo, what up, man? มีร้านค้าแผงลอยมีร้านค้าที่เป็นอาคารไม้เก่าๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้เป็นซอย1นะครับอันนี้ก็เป็นขนมไข่ปลาโบราณนะครับก็เหมาะกับมาอยู่ตลาดโบราณร้อยปีแห่งนี้อันนี้ก็แห้วนะครับที่สุพรรณนี่ก็มีการปลูกแห้วทำนาแห้วกันเยอะนะครับเข้าบ้านเลยด้วยนะครับเข้ามาตื่นเราไม่พร้อมนะ
ลูกชิ้นลูกใหญ่ๆลูกชิ้นยักษ์นี่ก็มีหลายเจ้านะครับในตลาดสามชุกนี้คนเยอะครับวันนี้วันเสาร์คนมาเที่ยวตลาดกันเยอะตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟท่าเรือส่งนะครับเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะครับอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ที่ปลายซอย1นี้ก็มีร้านเป็ดย่างเป็ดพะโล้อยู่ด้วยนะครับตรงนี้ซอย2ครับท่านผู้ชมด้านขวาของซอย2นี่ก็มีบ้านขุนจำนงจีนารักษ์อยู่ด้วยนะครับบ้านหลังนี้ปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ขุนจำนงจีนารักษ์นะครับตามประวัติบอกว่าสร้างตั้งแต่ปี2459ปัจจุบันปี2563เพราะฉะนั้นอายุของบ้านหลังนี้พิพิธภัณฑ์หลังนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของอำเภอสามชุกนะครับและจังหวัดสุพรรณบุรีThank you.
ี้ก็เป็นซอย3นะครับขาเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมที่ตลาดร้อยปีแห่งนี้นี่ก็มีทั้งปลาสลิดปลาม้าปลาแรดนะครับสมมุติเราไปปีนะแข่งเป๊กเลยแข่งเทรลเลอร์เราจะเอาบอมได้ไหมอันนี้เป็นกะลาตาเดียวนะครับนี่ก็น้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาดุกนะครับสีสวยงามทีเดียวตรงนี้ก็เป็นซอย4ซอยสุดท้ายของตลาดแล้วนะครับบ่ายวันนี้รู้สึกว่าซอยนี้จะซบเซาไปนิดหนึ่งนะครับคนเดินน้อยจริงๆเดี๋ยวผมจะเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็สินค้าประเภทจักสานเปิดตัวเลยเปิดตัวเลย
ซอยสี่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีเสื้อผ้าขายเยอะนะครับแม่งไปไหนวะไปดูหลานเหรอแมวอ้วนท้วนสมบูรณ์ทีเดียวพันเปอร์เซียใช่ไหมฮะแม่เขาไทยเปอร์เซียแล้วพ่อเขาจะเป็นแมนคูนกับพิมายาอ๋อครับดูหน้าไม่เหมือนมันเหมือนพอขนในช่วงนี้มันเหมือนแมนคูนตรงนี้ก็มีตังเมโบราณอยู่ด้วยนะครับหากินค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้ามาที่สามชุกนี้ก็ได้กินแน่นอนครับท่านผู้ชมผมก็พาท่านผู้ชมมาชมตลาดทั้ง4ซอยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็จะพยายามรักษาวิถีชีวิตเดิมๆเข้าไว้นะครับอาคารบ้านเรือนต่างๆสองข้างทางนี่ก็เป็นอาคารไม้นะครับก็พยายามจะรักษาวิถีชีวิตในสมัย50ปี60ปี100ปีให้คงเดิมไว้ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับรวมทั้งอาหารการกินที่ขายอยู่ในตลาดแห่งนี้ก็มีทั้งขนมโบราณก็ยังคงหลงเหลือให้เราได้เห็นได้ชมอยู่นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้นะครับที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยนะครับส่วนวันธรรมดาก็คนจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ